สวัสดีค่ะเจอกันกับปัญญาบอนสีสำหรับ EP นี้แม่ค้ามีไม้กระถาง6นิ้วมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะคะทั้งหมดจะอยู่ในกระถาง6นิ้วจะส่งให้ทั้งกระถางใช้คนส่งโดยไปรษณีย์ไทยส่งด่วนให้แบบ EMS ปัญญาบอนสีอยู่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเป็นสวนบอนสีที่อยู่โซนพื้นที่ภาคอีสานสำหรับคุณลูกค้าที่อยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานจะได้รับต้นไม้ 1-2 วันในส่วนของคุณลูกค้าที่อยู่ภาคใต้พื้นที่ห่างไกลอาจจะรวมไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะยังไงก็รบกวนรอต้นไม้ตั้งแต่ 2-4 วันนานเกินกว่าที่แม่ค้าแจ้งไปก็แจ้งกลับมาที่อัญญาบันสีได้เลยในส่วนของสถานะการจัดส่งต่างๆนะคะเราจะรีบดำเนินการให้อย่างเร่งด่วนไม้ในคลิปแม่ค้าจะพยายามยกแล้วก็นำเสนอหน้าไม้นะคะให้ได้มากที่สุดเนาะกรณีในคลิปมีท่านอื่นรับไปก่อนหน้าแล้วนะคะยังไงก็สอบถามคุณพ่อค้ากันเข้ามาได้บางจำนวนบางสายพันธุ์นะคะมีจำนวนก่อนการจัดส่งเราจะทำการถ่ายรูปนะคะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีไม้ที่อยู่นอกคลิปสนใจไม้กระถางไหนรายการไหนจดชื่อจดราคาแจ้งได้ที่เบอร์087-611-5169เบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์นะคะทักทายสอบถามวิธีการปลูกวิธีการดูแลรวมถึงไม้สายพันธุ์ต่างๆได้นะคะก่อนการไปดูหน้าไม้ก็ต้องขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่งกรณีค่าจัดส่งจะเป็นแบบเหมาลูกค้าจะสะดวกแบบโอนหรือว่าจะสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางมีค่าจัดส่งเหมาที่50บาทในส่วนของพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ทำการบวกเพิ่มจะทำการสั่งซื้อมากน้อยแค่ไหนเราจะส่งให้ทั่วประเทศไปดูรายละเอียดหน้าไม้ในแต่ละกระถางกันก่อนเลยจ้ะมาดูกันที่กระถางแรกนะคะขออนุญาตรวบให้เห็นหน้าไม้จะเป็นในส่วนของไม้เก่านะคะไม้กัดสีที่สวยมากมีชื่อว่าแก้วมณีมีอยู่2ต้นใน1กระถางให้ดูไซส์แก้วมณีกระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่150บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นเพชรจอมทองแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ที่สำคัญเขามีหน่อมาแล้วเพชรจอมทองกระถางนี้แม่ค้าให้ราคาที่80บาทจ้ะดารานพรัตน์นะคะป้ายสวยมากสำหรับกระถางนี้ป้ายสวยนะคะทุกใบเลยฝากพิจารณาหน้าไม้นะคะเพิ่มเติมด้วยแม่ค้าจะยกให้ดูรายละเอียดให้ได้มากที่สุดเนาะกรณีในคลิปนะคะท่านใดถูกใจก็จะได้ไม้ในคลิปไปแต่ถ้าในกรณีที่ไม้ในคลิปมีลูกค้าท่านอื่นรับไปแล้วนะคะแม่ค้าจะทำการถ่ายรูปแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งดารานพรัตน์กระถางที่1กระถางนี้ขอราคาที่130บาทจ้ะดารานพรัตน์กระถางที่2นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูความป้ายให้ดูไซส์สำหรับกระถางที่2แม่ค้าจะให้ราคาที่120บาทจ้ะไม้ในแต่ละคลิปจะมีราคาค่าบวกลบนะคะแม่ค้าขออนุญาตดูตามหน้าไม้เป็นหลักแล้วก็ขอดูตามไซส์ตามขนาดและยังมีนะคะไม้จัดโปรที่แทรกนะคะกรณีไม้จัดโปรที่แทรกให้ระหว่าง EP จะมีแค่ในคลิปเท่านั้นนะคะยังไงแต่ถ้าตัวไหนมีจำนวนแม่ค้าก็จะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เช่นกันกระถางนี้จะเป็นในส่วนของเจ้าเชียงใหม่นะคะให้ดูหน้าไม้แล้วก็มีหน่อมาแล้วไม้ทุกกระถางเนี่ยสร้างหัวแล้วนะคะเพราะว่าเป็นกระถาง6นิ้วที่สำคัญอายุนะคะค่อนข้างที่จะหลายเดือนแล้วด้วยเจ้าเชียงใหม่กระถางนี้ขอราคาที่80บาทจ้ะบอนสีสายหวานเจ้าเชียงใหม่กระถางที่2แม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะยื้อสุดแขนอันนี้คือแขนตึงมากนะคะต้นโตล้นกล้องแม่ค้าเจ้าเชียงใหม่กระถางที่2ขอราคาที่90บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นปีกหงส์กัดสีมาแล้วสวยมากมี2ต้นใน1กระถางนะคะต้นโตๆแบบนี้ปีกหงส์กระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่160บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของทิพวารีนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์เดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของใบใหม่เปิดใบใหม่ออกมาหน้าแบบนี้นะคะขอราคาที่70บาททิพวารีกระถางที่1จ้ะทิ
ิบวารีกระถางที่สองแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์นะคะใบก็อาจจะมีช้ำน้ำบ้างเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าแม่ค้าเปิดตู้ไว้นะคะไม่ได้ปิดตู้เขา 100% ให้ดูใบใหม่ใบจริงของเขาที่กลางใบออกมานะคะโทนก็ออกจะเป็นสีเหลืองๆอมส้มแบบนี้นะคะประมาณนี้เอาที่ท่านชื่นชอบเนาะเอาที่ถูกใจทิพวารีกระถางที่สองขอราคาที่70 บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นปราสาททองนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดปราสาททองขอราคาที่100 บาทจ้ะกระถางนี้ไม้ทรงสวยฟอร์มสวยเป็นไม้ป้ายนะคะจะเป็นในส่วนของทรัพย์เจริญแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ต้นโตมากๆทุกกระถางสามารถเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางได้แล้วนะคะจะเป็น8 นิ้ว9 นิ้ว11 นิ้วหรือว่าจะเป็นกระถางดินเผารบกวนนะคะก่อนการเปลี่ยนพักต้นไม้ไว้ที่บ้านคุณลูกค้าก่อนอย่างต่ำสักประมาณ 3-5 วันค่อยทำการแก้ไขดัดแปลงทรัพย์เจริญกระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่150 บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นบอลโชว์กระดูกโชว์จุดทรงใบสวยมากนะคะเจ้าฟ้ากุ้งมีอยู่2 ต้นใน1 กระถางเจ้าฟ้ากุ้งกระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่150 บาทจ้ะบอลสวยบอลป้ายนะคะบอลอมตะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของชายชนชายชนต้นนี้นะคะให้ดูใบเขามี2 หางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นความแปลกของต้นไม้ในแต่ละสายพันธุ์ให้ดูฟอร์มที่สำคัญนะคะเขาสร้างหน่อมาแล้วมีกระถางเดียวนะคะในส่วนของแบบนี้ชัยชนกระถางนี้ขอราคาที่150 บาทกระถางที่1จ้ะชัยชนป้ายสวยป้ายลึกๆแบบนี้นะคะโทนสีให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์กระถางที่2แม่ค้าขอราคาที่150 บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นสุดปรารถนากัดสีมาแล้วสวยมากนะคะมี2ต้นใน1กระถางสุดปรารถนากระถางนี้ขอราคาที่130 บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นทั้งขุนรามลุ้นนะคะแล้วก็จะเป็นขุนรามแผลงประมาณนี้มีกระถางเดียวนะคะสำหรับกระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่60 บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของพญาสุบรรณศรีธันดรนะคะหรือว่าจะเรียกในพระยาสุบรรณให้ดูหน้าไม้ยิ่งโตจะยิ่งสวยนะคะโทนสียิ่งสดแล้วก็จะยิ่งเข้มพญาสุบรรณกระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่100 บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอลกาบมีแข้งนะคะบอลโชว์กระดูกมีชื่อว่าพรณภาสะดือจะแดงนะคะเวลาโตเต็มที่เนี่ยพื้นใบจะเริ่มสว่างขาวตัดกับเส้นกระดูกต้นโตมากๆพรณภากระถางนี้นะคะแม่ค้าขอราคาที่90 บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นสาวนครชัยศรีให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์ต้นโตมากๆนะคะอันนี้คือแม่ค้าก็ยื้อสุดแขนกระถางที่1ขอราคาที่80 บาทจ้ะสาวนครชัยศรีกระถางที่2แม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ขอราคากระถางที่2ขอราคาที่70 บาทจ้ะสำหรับมุกดาหารสายลุ้นนะคะมีน่าจะราวๆ5 หรือ 6 กระถางประมาณนี้มุกดาหารสายลุ้นขอราคาที่60 บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นรัตนมณีมีทั้งหมด3 ต้นนะคะใน1 กระถางต้นโตมากๆให้ดูโทนสีเขาจะออกเป็นสีอมส้มๆเลี้ยงนอกตู้นะคะสีจะยิ่งสวยใบจะแข็งฟอร์มจะสวยนะคะรัตนมณีกระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่150 บาทจ้ะกระถางนี้เป็นเท้าหิรัญพนาศูนย์แม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์เท้าหิรัญพนาศูนย์กระถางที่1ขอราคาที่70 บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นเท้าหิรัญพนาศูนย์ป้ายสวยทุกใบนะคะกระถางที่2ให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ฮิรันพนาศูนย์กระถางที่2ขอราคาที่100 บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นเท้าลำไพเท้าลำไพแผลงนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดเท้าลำไพแผลงแม่ค้าขอราคาที่60 บาทจ้ะมาดูกันในส่วนของนะคะเศรษฐีริมนาคให้ดูลาย
ลายเขาสวยมากนะคะเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วสวยๆแบบนี้เลยให้ดูไซส์ต้นโตๆสร้างหัวแล้วเสร็จทีริมหน้ากระถางที่1แม่ค้าขอราคาที่120บาทจ้ะเสร็จทีริมหน้ากระถางที่2นะคะให้ดูลวดลายเส้นสายลายกระดูกโทนสีทรงใบนะคะต้นโตๆกระถางที่2ขอราคาที่110บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นมหาเศรษฐีสายลุ้นนะคะให้ดูไซส์ให้ราคาที่60บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นเขื่อนสิริกิตนะคะโทนสีทรงใบเส้นกระดูกไซส์ขอราคาที่100บาทจ้าบอนป้ายสวยๆนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ในส่วนของพระยาดำรงราชานุภาพใบจะดกใบจะหนาใบมันเงาแบบนี้เลยนะคะกระถางที่1ขอราคาที่120บาทจ้าพระยาดำรงราชานุภาพกระถางที่2นะคะให้ดูความป้ายป้ายสวยๆแบบนี้ขอราคาที่120บาทจ้ะหนุมานประสานกายนะคะบอนป้ายบอนแรที่หลายๆท่านนะคะยังคงตามหาสะสมแม่ค้าจะบอกว่าเขาแข็งแรงนะคะเลี้ยงนอกตู้ในตู้ได้หมดที่สำคัญนะคะหลักๆแม่ค้าเก็บค่อนข้างที่จะเยอะเนาะก็ถือเป็นไม้ที่นะคะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับอัญญาบอนสีมาค่อนข้างที่จะหลายรุ่นมากๆนะคะผ่าออกมาเขาก็จะสวยๆแบบนี้ใบจะกลมๆนะคะยิ่งแก่ยิ่งโตเนี่ยจะยิ่งสวยเลี้ยงนอกตู้สีเขาจะสดนะคะแล้วก็ใบมันเงาก็จะเป็นเสน่ห์ที่สำคัญนะคะกอแน่นๆแบบนี้เลยแม่ค้ามีมาให้เลือก3กระถางหนุมานประสานกายกระถางที่1ขอราคาที่130บาทจ้ะหนุมานประสานกายป้ายสวยๆนะคะก็แน่นนะคะแบบนี้เลยกระถางที่2ขอราคาที่130บาทจ้ะหนุมานประสานกายกระถางที่3ให้ดูภาพรวมให้ดูไซส์นะคะให้ดูโดยรวมเนาะกระถางที่3ขอราคาที่130บาทจ้ะเพชรบานปทุมสายลุ้นนะคะฟอร์มกอแน่นๆแบบนี้ให้ดูขนาดให้พิเศษนะคะขอราคาที่60บาทกระถางที่1จ้ะเพชรบานปทุมสายลุ้นๆนะคะกระถางที่2กอแน่นๆฟูๆแบบนี้คุณยายคือบางครั้งอยากให้ได้กันไปแบบคุ้มๆนะคะปลูกไปให้แบบอัดแน่นแบบนี้เลยขอราคาที่60บาทกระถางที่2จ้ะกระถางนี้จะเป็น9กะหลัดสายลุ้นนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ขอราคาที่60บาทจ้าสีเทพลักษณ์นะคะต้นโตๆฟูๆแบบนี้ให้ดูหน้าไม้โทนสีทรงใบสีเทพลักษณ์กระถางที่1ขอราคาที่80บาทจ้าสีเทพลักษณ์กระถางที่2นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ขอราคาที่80บาทกระถางที่2จ้ากระถางนี้จะเป็นบอนกาบมีแข้งนะคะเป็นในส่วนของมณีนาราสร้างหัวแล้วนะคะดูจากโคนใบนี่หัวน่าจะโตแล้วให้ดูภาพรวมแม่ค้าให้ดูหลอดใหม่ค่ะหลอดใหม่คือด่างเหลืองมาสวยมากมณีนารากระถางนี้นะคะแม่ค้าขอราคาที่100บาทจ้ะกอใหญ่ๆกอแน่นๆฟูๆแบบนี้นะคะจะเป็นในส่วนของปราดเมืองขอนเป็นหนึ่งในบายของรังบึงแก่นนครผู้พัฒนาสายพันธุ์นะคะเป็นบอนโชกระดูกเน้นการเลี้ยงนอกตู้และที่สำคัญนะคะเน้นการแตกหน่อแตกกออันนี้คือต้นโตอัดแน่นนะคะในกระถาง6นิ้วแบบนี้เลยปลาดเมืองขอนกระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่120บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นโชคล่ำซ้ำนะคะโทนสีพัสเทลให้ดูความด่างให้ดูภาพรวมค่ะประมาณนี้ต้นโตมากๆโชคล่ำซ้ำกระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่120บาทจ้ะเดี๋ยวกระถางนี้นะคะแม่ค้าจัดโปรให้ขอราคาที่ต้นละ100บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นพริกกะเกลือนะคะให้ดูภาพรวมต้นโตๆแบบนี้ให้ดูไซส์พริกกะเกลือกระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่100บาทจ้ะก
ระถางนี้เป็นเจ้ากรุงอังวะแม่ค้าให้ดูโทนสีทรงใบนะคะจุดเขาจะแดงลึกๆแล้วก็มีจุดเล็กๆนะคะเม็ดเล็กๆกระจายทั่วใบให้ดูภาพรวมขอราคาที่120บาทจ้ะฟ้าเพียงดินฟอร์มกอนะคะกอแน่นๆแบบนี้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดฟ้าเพียงดินกระถางที่1ขอราคาที่100บาทจ้ะฟ้าเพียงดินกระถางที่2กอแน่นๆ นะคะขอราคาที่100บาทกระถางที่2จ้ะสำหรับเจ้าปอแก้วกระถางนี้นะคะขอราคาที่100บาทเจ้าปอแก้วกระถางนี้ขอราคาที่90บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นหนุมานขัดสมาธินะคะให้ดูไซส์ให้ดูหน้าไม้โทนสีกระถางที่1แม่ค้าขอราคาที่120บาทจ้ะหนุมานขัดสมาธิกระถางที่2ให้ดูไซส์นะคะกระถางที่2แม่ค้าขอราคาที่120บาทจ้ะบอนด่างนะคะด่างเปลือโทนสีหวานๆแบบนี้ที่สำคัญชื่อดีมากๆนะคะฟอร์มกอหน่อกำลังแตกขึ้นมาใหม่วาสนาดีกระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่100บาทกระถางนี้เป็นนารายเรืองภพฟอร์มกอแน่นๆแบบนี้นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์หน่อกำลังเริ่มแตกขึ้นมาเพิ่มอีกเยอะเลยนะคะเปลี่ยนกระถางเป็นกระถาง8เนี่ยได้บ้านใหม่ได้ดินใหม่รับรองได้นะคะฟูเต็มกระถางแม่ค้าขอราคาที่100บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของรักแท้นะคะมี2ต้นใน1กระถางฟูฟูแบบนี้โทนสีทรงใบกระถางที่1ขอราคาที่100บาทจ้ะรักแท้กระถางที่2ให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์แม่ค้าขอราคาที่100บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นมิ่งมงคลแผลงนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ประมาณนี้นะคะในส่วนของมิ่งมงคลแผลงกระถางนี้ขอราคาที่100บาทจ้ะไก่เศรษฐีฟอร์มกอแน่นๆ นะคะฟูฟูแบบนี้มีหลายกระถางให้เลือกนะคะอยากได้กี่กระถางก็แจ้งคุณพ่อค้าได้เลยขอราคาที่100บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของแก้วมังกรนะคะมีความด่างๆเปลือกๆแบบนี้ให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์แม่ค้าขอราคาที่80บาทจ้ะกอแน่นๆฟูๆแบบนี้นะคะหน่อเยอะมากๆบัวกันหากระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่70บาทจ้ะกระถางนี้นะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูเฉดสีทรงใบเป็นใบแล้วก็โทนสีที่สวยมากๆนะคะต้นโตๆแบบนี้มีชื่อว่าทรัพย์อัมพรนะคะสร้างหัวมาแล้วเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูภาพรวมอีกทีนึงโทนสีสวยมากขอราคาที่120บาทจ้ะบันดาลทรัพย์กระถางนี้นะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดหน้าไม้ภาพรวมบันดาลทรัพย์กระถางนี้ขอราคาที่120บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นเรนูนครนะคะให้ดูความด่างแม่ค้าจะให้ในนามด่างน้อยแล้วกันนะคะเรนูนครกระถางนี้ขอราคาที่70บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นบอนด่างฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะจะเป็นในส่วนของบุรุษสวรรค์บุรุษสวรรค์ขอราคาที่70บาทค่ะชมพูทวีปนะคะบอนป้ายสวยๆแบบนี้มี2ต้นใน1กระถางชมพูทวีปกระถางนี้ขอราคาที่80บาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นในส่วนของกวนอูแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์กอแน่นๆแบบนี้เลยกวนอูกระถางนี้ขอราคาที่150บาทจ้ะกระถางนี้เป็นหยกจักรพรรดินะคะแม่ค้าผ่ามาจากแม่ด่างสวยมากต้นข้างบนนะคะจะเป็นสายลุ้นเนาะในส่วนของด้านล่างนะคะให้ดูความด่างให้ดูความฮาร์ปกระถางนี้แม่ค้าจะให้ราคาที่ขอราคาที่70บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นอสูรนิ้วเพชรนะคะให้ดูไซส์มีหลายกระถางนะคะขอราคาที่80บาทจ้ะคุณลูกค้าอยากได้กี่กระถางก็สามารถแจ้งคุณพ่อค้าได้เลยจ้าสำหรับนางสวาหะนะคะกระถาง6นิ้วกัดสีมาแล้วฟอร์มกอสวยๆแบบนี้ขอราคาที่กระถางละ100บาทจ้า
กระถางนี้จะเป็นพรหมพิมานฟอร์มกอแน่นๆแบบนี้เลยนะคะฟูมากๆให้ดูภาพรวมพรหมพิมานกระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่130บาทจ้ะคลิปนี้แม่ค้าขออนุญาตปิดกันด้วยนะคะแม่ฝาหลวงกระถางนี้สวยทุกใบนะคะกระถางนี้จะมีอยู่2ต้นได้กันไป2ต้นเลยนะคะใน1กระถางป้ายสวยมากนะคะแต่ละใบคือสวยมากกระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่300บาทจ้ะสำหรับ EP นี้แม่ค้าก็ต้องขออนุญาตจบการนำเสนอนะคะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเจอกับอัญญาบรรษีใน EP ถัดไปนะคะสวัสดีจ้า